มีงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยกับกลุ่มเด็กชายจากค่ายเก็บตัวแห่งหนึ่งผู้ซึ่งไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกำลังจะถูกหลอกให้ทะเลาะกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเขาจะทดลองแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันล่ะในช่วงหน้าร้อนของปี1954รถโรงเรียนที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายอายุ 11-12 ปีได้เดินทางมาถึง Rubber Cape State Park ในโอคลาโฮมาแต่สิ่งที่พวกเด็กๆไม่รู้เลยก็คือมันยังมีรถอีกคันที่มาพร้อมกับพวกเขาด้วยเหมือนกันเด็กๆทุกคนนั้นคิดว่าพวกเขากำลังจะได้มาแคมปิ้งส่วนผู้ปกครองก็เชื่อว่าค่ายที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นี้เป็นค่ายเกี่ยวกับความเป็นผู้นำพวกเขาทั้งหมดไม่รู้เลยว่าสตาฟทุกคนในค่ายนั้นจริงๆแล้วล้วนเป็นนักวิจัยและเด็กๆก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่ว่าด้วยความขัดแย้งหนึ่งในเป้าหมายของการวิจัยก็คือการทำให้เด็กๆทั้งสองกลุ่มนั้นทะเลาะกันงานวิจัยนี้มีชื่อเรียกว่า The Robbers Cape Experiment ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะศึกษาสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน3ระยะนั่นก็คือระยะของการรวมกลุ่มระยะขัดแย้งและระยะของการแก้ปัญหาความขัดแย้งมันเริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มหรือ In-Group Formation ในสัปดาห์แรกนั้นเด็กๆแต่ละกลุ่มจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายโดยที่จะยังไม่มีการพบปะหรือทำกิจกรรมร่วมกับอีกกลุ่มเด็กๆนั้นล้วนสนุกสนานที่ได้ไปว่ายน้ำและเดินสำรวจธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปความเป็นกลุ่มก้อนนั้นก็ได้พัฒนาขึ้นเราจะเริ่มเห็นได้ว่าเด็กคนไหนเป็นผู้นำและเด็กคนไหนนั้นเป็นผู้ตามเด็กๆเริ่มมีมิตรภาพที่ดีต่อกันและก็ได้เริ่มก่อตั้งวัฒนธรรมย่อมๆของตัวเองขึ้นมาในที่สุดพวกเขาก็มีชื่อเรียกกลุ่มของตัวเองกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มนกอินทรีส่วนอีกกลุ่มเลือกที่จะเรียกกลุ่มของตัวเองว่ากลุ่มงูหางกระดิ่งพวกเขานั้นได้ทำสัญลักษณ์ของกลุ่มตัวเองลงบนเสื้อและธงในค่ายความเป็นกลุ่มก้อนได้เกิดขึ้นแล้วแถมแต่ละกลุ่มก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองดังนั้นมันก็ได้เวลาที่ทั้งสองกลุ่มจะได้เจอกันเสียทีในระหว่างระยะของความขัดแย้งหรือ friction phase เด็กๆทั้งสองกลุ่มจะได้มาพบปะกันทีมนักวิจัยนั้นก็ได้จัดการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลที่มีอยู่เพียงอันเดียวขึ้นมาซึ่งผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้มันไปครอบครองหรืออีกนายหนึ่งก็คือพวกเขานั้นได้เอาทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างเช่นถ้วยรางวัลมาล่อเด็กทั้งสองกลุ่มให้แย่งชิงกันเพียงไม่นานก่อนที่คนในกลุ่มจะเริ่มมีมุมมองในแง่ร้ายต่อเด็กอีกกลุ่มที่ไม่ใช่พวกเดียวกันอคติของพวกเขานั้นก็เริ่มปรากฏออกมาให้เห็นและเพื่อให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกกับเด็กกลุ่มหนึ่งว่าให้เอาถังใส่โคลนไปเทในที่พักของเด็กอีกกลุ่มหนึ่งในที่สุดเด็กๆ ก็แสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังความรุนแรงและคำพูดที่หยาบคายพวกเขาได้เผาธงของอีกฝ่ายและบางทีสถานการณ์ก็ได้ยกระดับขึ้นจนไปถึงจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นต้องเข้ามาห้ามปรามระยะสุดท้ายก็คือระยะแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือ conflict resolution พวกเด็กๆนั้นจะต้องเริ่มสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันขั้นแรกเจ้าหน้าที่ได้พยายามลดอคติที่พวกเด็กๆนั้นมีต่อฝ่ายตรงข้ามโดยการเพิ่มเวลาให้เด็กๆได้พบปะและพูดคุยกันมากขึ้นแต่นั่นมันก็กลับทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกต่อมาทีมนักวิจัยจึงได้ปิดวาล์วน้ำเพื่อไม่ให้เด็กๆทั้งสองกลุ่มมีน้ำสะอาดใช้เมื่อไม่มีน้ำดื่มพวกเด็กๆก็เริ่มมีความกระหายน้ำมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำพวกเด็กๆว่าพวกเขาทุกคนควรที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ถึงจะไม่ค่อยเต็มใจแต่เด็กๆทั้งสองกลุ่มก็ได้เริ่มร่วมมือกันทำงานในไม่นานพวกเด็กๆ ก็ได้ถูกจับให้รวมกลุ่มและร่วมมือกันไม่มีกลุ่มนกอินทรีและงูหางกระดิ่งอีกต่อไปจะมีก็เพียงแค่กลุ่มก้อนของชาวค่ายที่ร่วมมือร่วมใจและในที่สุดเมื่อน้ำหยดแรกนั้นได้ไหลออกมาจากก๊อกทุกคนก็ต่างล้วนดีใจกันทั่วหน้าทีมนักวิจัยนั้นก็ได้เรียนรู้4ปัจจัยหลักจากการทดลองในครั้งนี้ 1. ความแตกต่างของแต่ละบุคคลนั้นไม่มีผลต่อความขัดแย้งระหว่างกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอายุเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือศาสนา 2. ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคนแต่ละกลุ่มต้องแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและจะมีผู้ชนะแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมัน 3. การถกเถียงนั้นไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้และ 4. มีเพียงแค่จุดมุ่งหมายร่วมหรือศัตรูคนเดียวกันเท่านั้นที่สามารถสร้างความร่วมมือหรือลดระดับความขัดแย้งลงได้นักจิตวิทยาชื่อดัง2คนก็คือมูซัฟเฟอร์เชอริฟและแคโรลีนวูดเชอริฟภรรยาของเขานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทดลองนี้ซึ่งภายหลังพวกเขาก็เลยได้ทฤษฎีใหม่ขึ้นมาทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนนั้นได้อธิบายว่าความไม่ลงรอยกันนั้นเกิดขึ้นจากการแย่งชิงทรัพยากรอันมีจำกัดอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินตราอำนาจความมั่นคงทางการทหารหรือสถานะทางสังคมไม่ว่าทรัพยากรที่กล่าวมานี้จะมีอยู่อย่างจำกัดจริงๆหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องที่ถูกกุขึ้นมาก็ตามงานวิจัยของพวกเขาได้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลภายนอกซึ่งมันจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีนั้นขาดแคลนยกตัวอย่างเวลาที่คนในกลุ่มคิดว่างานดีๆนั้นหายากพวกเขาก็มักจะขจัดโอกาสการเข้ามาของคนนอกไม่ว่าจะเป็นการล็อบบี้เพื่อที่จะแก้กฎเกณฑ์หรือปฏิเสธการเข้าถึงของบุคคลใหม่ๆคุณล่ะครับคิดยังไงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการแย่งชิงทรัพยากรกันหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นจุดประสงค์ที่มีร่วมกันหรือการมีศัตรูคนเดียวกันคือทางออกเดียวที่จะทำให้เกิดความเป็นมิตรต่อกันได้จริงหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าทฤษฎีนี้นั้นมันไม่จริงและใช้ไม่ได้กับผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วเด็กๆนั้นถูกโน้มน้าวได้ง่ายกว่าไม่เพียงแค่การสร้างอคติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนความคิดของพวกเขาอีกทีในภายหลังด้วยลองมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชื่นชอบวิธีการอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนผ่านการ์ตูนแอนิเมชันที่เรียบง่ายคุณสามารถสนับสนุนพวกเราได้เพียงกดปุ่ม Super Thanks หรือเข้าไปเยี่ยมชม patreon.com/spouse ลองเข้ามาดูว่าพวกมันทำงานยังไงและมีอะไรอีกบ้างที่รอคุณอยู่เราหวังว่าจะเจอคุณในนั้นนะครับและถ้าคุณคือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนทำงานด้านการศึกษาลองเข้ามาที่ spouseschools.com ที่พวกคุณจะได้พบกับวิดีโออื่นๆแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมในห้องเรียนมากมายแล้วเรามาพบกันอีกทีในวิดีโอหน้านะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spouse สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spousechools.com ได้เลยนะครับ